สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็จะมาเพาะเมล็ดข้าวสีชมพูกันนะคะถึงแม้ว่าเม็ดเขาจะไม่ใช่สีชมพูแต่ว่าต้นเขาเป็นสีชมพูสวยงามมากค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมน้ำก่อนเลยนะคะอันนี้เราสั่งมาจาก Facebook ในกลุ่มที่ขายพวกพืชพันธุ์เกษตรนะคะ79บาทรวมส่งทั้งหมดมี30เมล็ดขั้นตอนแรกเราก็นี่เลยแช่น้ำก่อนเลยนะคะ1คืนพอดีว่าในขันเราต้องใช้แล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นแช่ใส่กล่องหลังจากแช่ทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็เทน้ำออกตามด้วยกระดาษทิชชู่อันนี้พับไม่หนาไม่บางครับประมาณ 4-5 ชั้นได้เสร็จแล้วเราก็เรียงเม็ดเกลี่ยเม็ดให้พอดีกันนะคะกับกระดาษทิชชู่แล้วก็ปิดทับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพรมน้ำให้พอหมาดๆอีกรอบนึงปกตินี่เวลาเราทำนาถ้าชนะทั่วไปที่มีเม็ดข้าวเยอะเราก็จะหวานเลยนะคะหวานในแปลงนาเลยซึ่งตอนนั้นก็จะเสี่ยงกับการโดนนกจิกกินแต่อันนี้เรามีเมล็ดน้อยค่ะเราก็เลยจะต้องเพาะแบบถนอมนิดนึงค่ะปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ1คืนผ่านไปนี่ไวเหมือนโกหกเดี๋ยวเราจะมาส่องดูว่าเขาเริ่มมีเมล็ดงอกมาหรือยังเท่าที่ดูนี่เริ่มมีแล้วนะคะเขาจะมีตุ่มเป็นพองๆเนี่ยค่ะเนี่ยลากโผล่ออกมาแล้วค่ะแทงทะลุกระดาษทิชชู่แล้วนี่ไงเต้นๆโอ้กระดาษติดอยู่นะคะน่าจะแกะกันลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะกระดาษทิชชู่เขาเปื่อยง่ายค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราใช้ความพยายามในการแกะเขาก็มีรากงอกมาเกือบทุกเมล็ดแล้วนะคะมีบางเมล็ดที่ยังไม่มีรากแต่เดี๋ยวเราจะไปลงดินเลยเพราะว่าลงดินเร็วเขาก็จะได้งอกได้อาหารเร็วนะคะเขามีบางส่วนนี่นะคะมีรากมาแล้วจะได้กินอาหารเลยอันนี้ดินเราก็ใช้เป็นดินใบกล้ามปูนี่นะคะแล้วก็ไม่ต้องไอ้นี่มากไม่ต้องถมมากเราจะทดลองเพาะในแก้วไว้ก่อนแก้วนี้ไม่ได้เจาะตูดเพราะว่าข้าวเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำนะคะอยู่ในน้ำได้สบายสบายเลยนี่นะคะ3แก้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้หลังจากที่เราลงดินแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะนี่อันนี้หลังจากลงได้1วันต้นยาวยืดเลยนะคะแล้วนี่นะคะ1อาทิตย์โตเร็วมากยาอันนี้เรามาให้โดนแดดหน้าบ้านนะคะต้นเขาเป็นสีชมพูแล้วนี่อยู่ในแก้วนะคะ3แก้วลงไปแก้วละ 4-5 เมล็ดได้6เมล็ดได้แล้วแต่แล้วก็ในส่วนที่เหลือตอนนั้นที่รากยังไม่งอกเราก็เอาแปะลงฝาข้างๆนี่นะคะประมาณ10เมล็ดได้นี่ดูนะคะเดี๋ยวรอโตนะคะเผื่อเขาเป็นรวงจะได้แจกเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตมาให้ดูค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า